สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเน่ for you เนื่องจากมีคุณผู้ชมส่งข้อความมาทางคอมเมนต์สอบถามว่าบล็อกเพื่อนแล้วลบเพื่อนที่ถูกบล็อกออกต้องทำไงคะอันนี้หมายถึงในแอป LINE นะครับดังนั้นคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีบล็อกเพื่อนและลบชื่อเพื่อนที่ถูกบล็อกออกจากแอป LINE อันดับแรกเข้าที่แอป LINE ปึ๊บแตะคำว่าแชทด้านล่างปึ๊บหลังจากนั้นเลือกห้องแชทเพื่อนที่เราจะทำการบล็อกนะครับแตะเข้าไปปึ๊บเมื่อเข้ามาแล้วแตะไปที่เมนู3ขีดด้านบนขวามือปึ๊บแล้วมาแตะคำว่าบล็อกปึ๊บแตะคำว่าบล็อกปึ๊บตอนนี้เราก็ทำการบล็อกเพื่อนที่ชื่อไทเกอร์แล้วนะครับออกไปจากห้องนี้นะครับแตะแบ็กออกไปแตะแบ็กอีกปึ๊บตอนนี้เราทำการบล็อกเพื่อนที่ชื่อไทเกอร์แล้วต่อไปเราจะทำการลบรายชื่อเพื่อนที่ชื่อไทเกอร์ออกจากรายการบล็อกไปเลยนะครับก็เข้าไปที่หน้าหลักด้านล่างซ้ายมือปึ๊บแตะที่รูปสัญลักษณ์รูปฟันเฟืองหรือว่าการตั้งค่าปึ๊บหลังจากนั้นตัดขึ้นแตะคำว่าเพื่อนปึ๊บแล้วมาแตะบัญชีที่บล็อกปึ๊บแล้วเลือกหาชื่อเพื่อนที่ชื่อไทเกอร์ครับนี่ครับเพื่อนที่ชื่อไทเกอร์นะฮะจะเป็นรูปเสือแบบนี้นะครับให้แตะคำว่าแก้ไขปึ๊บแล้วแตะคำว่าลบปึ๊บเรียบร้อยครับเพื่อนที่ชื่อไทเกอร์ก็ออกจากรายการบล็อกไปแล้วนะครับลองไปดูที่ห้องแชทซิแบ็กกลับปึ๊บแบ็กกลับปึ๊บแบ็กกลับปึ๊บนะครับแต่ที่คำว่าแชทปึ๊บนะครับก็ยังอยู่ในส่วนนี้นะครับคุณผู้ชมไหนลองแตะเข้าไปปึ๊บนี่ครับนะฮะถ้าเราอยากจะปลดบล็อกเราก็ปลดบล็อกได้เลยตรงนี้นะครับนะฮะแต่ทีนี้เดี๋ยวก่อนแบ็กกลับก่อนแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากเห็นนะครับไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากเห็นชื่อเราก็กดค้างไปที่เพื่อนที่ชื่อไทเกอร์ครับแตะค้างเลยแล้วลบไปเลยครับปึ๊บตอบตกลงปึ๊บโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทำการบล็อกและก็ลบชื่อเพื่อนที่ชื่อไทเกอร์ออกไปแล้วนะครับในที่นี้หมายถึงว่าถ้าเกิดเราเข้ามาในส่วนของแอป LINE ก็จะไม่มีชื่อเพื่อนที่ชื่อไทเกอร์แล้วนะครับคุณผู้ชมคราวนี้นะครับเพื่อให้ชัวร์นะครับว่ารายชื่อหายออกไปแล้วจริงๆหรือยังแล้วก็ไปที่หน้าหลังปึ๊บแต่ที่รายการชื่อเพื่อนนะครับปึ๊บแล้วก็เลื่อนหารายชื่อเพื่อนที่ชื่อไทเกอร์ครับผมจะเห็นว่าไม่มีรายชื่อเพื่อนที่ชื่อไทเกอร์แล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้นะครับผมและนี่ก็คือวิธีบล็อกเพื่อนและลบรายชื่อเพื่อนที่ถูกบล็อกออกจากแอป LINE ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Ne For You ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ